ที่ผ่านมาหลายคนน่าจะเคยเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮันนี่เบเกอร์ตัวแสบระดับตำนานที่แม้แต่สิงโตก็ไม่สามารถฆ่ามันได้ง่ายๆด้วยนิสัยที่มึนงงจนกลายเป็นสัตว์ที่ขาดความกลัวมันไม่ตายแม้จะโดนงูพิษกัดแต่หากถามว่ามันสู้กับสิงโตหรือนักล่าขนาดใหญ่ได้หรือไม่บอกเลยว่าไม่ได้แต่เพราะฮันนี่เบเกอร์เป็นสัตว์ที่บ้ามันเป็นสายแท้งคือคนใจสู้ฟันคมในขณะที่สัตว์นักล่าส่วนใหญ่มักจะไม่ล่าเหยื่อที่ยากจนเกินไปโดยเฉพาะเหยื่อที่อาจจะทำให้มันบาดเจ็บได้ด้วยเหตุนี้สัตว์นักล่าอย่างสิงโตจึงมักจะถอยให้กับฮันนี่เบเกอร์ซึ่งมักจะเกิดเมื่อมันลองโจมตีแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่มันบ้าและสำหรับเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้าคิดจะกินฮันนี่เบเกอร์แม้มันจะตายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับต้องบอกว่ายากที่จะได้เห็นภาพของฮันนี่เบเกอร์ทะเลาะวิวาทกับสัตว์อื่นแล้วแพ้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งและกล้าหาญมันก็ยังเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ดีด้วยเหตุนี้หลายครั้งที่มันต้องยอมจำนนให้กับนักล่าที่ตัวใหญ่กว่าเรื่องราวนี้เริ่มต้นในขณะท่องป่าที่อุทยานแห่งชาติคูเกอร์ในแอฟริกาใต้ช่างภาพชื่อชีรากอฟเปราที่กำลังมองหาสัตว์ป่าที่น่าสนใจในตอนนั้นเธอได้พบเข้ากับจระเข้แม่น้ำนายที่ในเวลานั้นมีฮันนี่เบเกอร์ติดอยู่ที่กรามของมันดูเหมือนว่าการต่อสู้จะจบลงไปได้สักพักแล้วโดยปกติจระเข้จะสนองความหิวของมันด้วยปลานกกบและสิ่งอื่นๆที่พวกมันสามารถหาได้ง่ายๆในน้ำอย่างไรก็ตามเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างวัวหมูป่ากวางก็เป็นสิ่งที่มันต้องการเช่นกันด้วยเหตุนี้หากมีโอกาสมันก็พร้อมที่จะจับและเมนูที่อยู่ในปากของจระเข้ตัวนี้ก็เป็นสัตว์ที่เจอตัวได้ยากมากๆในช่วงเวลากลางวันและไม่รู้ว่าสัตว์บกอย่างมันลงไปให้จระเข้จับได้ยังไงหรือว่ามันจะลงไปบวกกับจระเข้ในน้ำดูเหมือนการที่จระเข้จับฮันนี่เบเกอร์มากินจะเป็นเรื่องที่เสียแรงจนเกินไปเพราะหลังจากที่เฝ้าดูก็พบว่าจระเข้พยายามฟาดฮันนี่เบเกอร์ไปรอบๆด้วยความรุนแรงมันทำอย่างนั้นเพื่อฉีกร่างของเหยื่อให้เป็นชิ้นเล็กลงก่อนที่จะกินซึ่งเป็นวิธีปกติของจระเข้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาและจากภาพใครๆก็ต้องคิดว่าไม่นานเดี๋ยวจระเข้ก็ต้องได้กินแต่แล้วท่าของจระเข้ที่พยายามฉีกฮันนี่เบเกอร์ดำเนินไปกว่าชั่วโมงนึงมันเหวี่ยงฮันนี่เบเกอร์จากทุกทิศทุกทางเพื่อพยายามฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ขยับไปเฝ้ามองสัตว์ชนิดอื่นที่ไกลออกไปช่างภาพอย่างชีราก็กลับมาที่จุดเกิดเหตุแน่นอนว่าเธอคิดว่าจระเข้คงจะจัดการเหยื่อไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็คิดผิดเพราะจระเข้ตัวดังกล่าวขึ้นมานอนบนบกโดยที่ยังมีฮันนี่เบเกอร์ติดอยู่ที่ขากรรไกรของมันจนถึงตอนนี้ฮันนี่เบเกอร์ยังไม่บุบสลายและดูเหมือนจระเข้จะหมดแรงมันคงต้องใช้เวลานานกว่านี้มากหรือไม่ก็ต้องยอมทิ้งเหยื่อของมันไปซึ่งน่าเสียดายที่ช่างภาพไม่สามารถรอคอยให้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายได้แต่ก็พอจะสรุปได้ว่าฮันนี่เบเกอร์ตัวนี้หนังเหนียวจริงๆเพราะจระเข้ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงมันก็ยังไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้เลยมันยากมากที่จะฉีกให้ขาดเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นและเพราะฮันนี่เบเกอร์เล็กเกินไปจระเข้จึงไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายอย่างเดสโดได้มันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องขึ้นมาบนบกเพื่อสะสมพลังงานก่อนที่จะจัดการกับฮันนี่เบเกอร์อีกรอบเรื่องเสริม6ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฮันนี่เบเกอร์ข้อที่1ฮันนี่เบเกอร์คืออะไรในโลกนี้มีสัตว์ที่ชื่อว่าเบเกอร์ซึ่งได้ชื่อว่าเจ้าแห่งการขุดแต่มันไม่ได้มีลูกบ้าเหมือนกับฮันนี่เบเกอร์และมีคนมากมายก็เข้าใจผิดว่าพวกมันเป็นชนิดเดียวกันแต่จริงๆแล้วพวกมันคนละชนิดกันฮันนี่เบเกอร์หรือลาเทลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเมลิโรวาคาเปนซิสถือเป็นสัตว์ป่าขนาดเล็กที่อยู่ในวงเพียงพรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินได้ทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่ามันจะชอบน้ำผึ้งมากที่สุดจึงเป็นที่มาของชื่อและหากพูดถึงน้ำผึ้งมันก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะถิ่นที่อยู่ของมันก็ไม่ค่อยจะมีให้กินสำหรับสัตว์ที่อยู่ในสกุลเดียวกับฮันนี่เบเกอร์ในอดีตเคยมีอยู่อีก2ชนิดแต่ในตอนนี้พวกมันได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วคงเหลือแต่เพียงฮันนี่เบเกอร์เท่านั้นและพวกมันก็อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียกลางและอนุทวีปอินเดียข้อที่2พวกมันอันตรายแค่ไหนจริงๆแล้วฮันนี่เบเกอร์ไม่ได้อันตรายกับมนุษย์โอกาสที่จะโดนมันไล่กัดยังน้อยกว่าโดนนกกระจอกไล่จิกซะอีก
นอกจากคุณจะไปก่อกวนหรือขัดขวางเส้นทางของมันแต่หากเป็นสัตว์อย่างพวกหนูงูสัตว์เลื้อยคลานนกหรือแม้แต่มดคงต้องบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่อันตรายมากเพราะเจ้านี่สามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้ดงหนามใต้ดินถ้ามันจะเข้าไปก็เกือบจะไม่มีอะไรหยุดมันได้แล้วก็เป็นอย่างที่บอกมันไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์แม้มันจะดูบ้าบิ่นสายบวกแต่จริงๆแล้วพวกมันก็ฉลาดมันเป็นสัตว์ที่ขี้อายและเข้าใจได้ยากหากมันอาศัยอยู่ใกล้มนุษย์มันก็จะออกหากินในเวลากลางคืนแทนส่วนกลางวันมันก็จะหลบหน้าข้อที่3มีคนบอกว่าฮันนี่เบกเจอร์กันกระสุนได้เรื่องนี้เหมือนเป็นตำนานด้วยความตายยากสุดๆของสัตว์ชนิดนี้จนทำให้คิดว่าเจ้านี่สามารถทนได้แม้แต่กระสุนปืนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ทนขนาดนั้นฮันนี่เบกเจอร์ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันบางทีมันก็ตายเพราะโดนไม้กอล์ฟตีหรือโดนยิงเข้าที่หัวแม้ว่าเรื่องที่มันกันกระสุนปืนจะเกินจริงไปบ้างแต่เมื่อเทียบกับสัตว์ป่าชนิดอื่นฮันนี่เบกเจอร์นั้นยากที่จะฆ่าให้ตายมันเป็นสัตว์ที่ตายยากมากๆและแม้มันจะตายก็ยากที่จะฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆเคยมีเหตุที่จระเข้พยายามฉีกร่างของฮันนี่เบกเจอร์เพื่อที่จะกินมันจระเข้ตัวนั้นต้องเสียเวลาไปกว่าชั่วโมงก็ยังไม่สามารถฉีกร่างให้ขาดและยังกินไม่ได้เช่นกันนี่แสดงให้เห็นถึงความเหนียวของมันผมว่าถ้าคุณอยากหนังเหนียวควรไปสักฮันนี่เบกเจอร์มากกว่าข้อที่4มันเป็นเครื่องจักรสงครามบ้าต่อสู้หากคุณได้ติดตามเรื่องราวของฮันนี่เบกเจอร์จะต้องคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่ถูกสร้างมาเพื่อการต่อสู้มันคงไม่แพ้สัตว์ชนิดอื่นเลยหากน้ำหนักตัวเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บ้าต่อสู้ส่วนใหญ่มันสู้เพื่อจะป้องกันตัวเองและหาอาหารเท่านั้นแต่เพราะมันกินเยอะกินทุกอย่างประกอบกับไม่กลัวอะไรมันจึงชอบตีมึนเข้าไปแย่งเหยื่อจากสัตว์อื่นเอาดื้อๆอยู่เสมอและสุดท้ายก็จบด้วยการตีกับสัตว์อื่นในทางกายภาพฮันนี่เบกเจอร์มีโครงสร้างที่เหมาะกับการต่อสู้ข้ามรุ่นยากที่จะทำให้มันบาดเจ็บในการต่อสู้เล็กๆน้อยๆตาและหูมีขนาดเล็กแถมจุดอ่อนที่คอก็ได้รับการป้องกันเป็นพิเศษโดยชั้นผิวหนังและขนที่หนาและยืดหยุ่นเป็นพิเศษมันมีความแข็งแกร่งของขากรรไกรและโครงสร้างที่ทรงพลังข้อเสียของมันก็คงเป็นเรื่องที่มันเดินได้ช้าและตัวเล็กแต่อาวุธสำคัญอีกอย่างที่ทำให้สัตว์ใหญ่ไม่อยากยุ่งกับมันหรือทำให้มันเป็นสัตว์ที่จัดการได้ยากก็คือมันมีสารที่ให้กลิ่นที่น่ารังเกียจเก็บไว้ที่ก้นและมันจะปล่อยออกมาเฉพาะในเวลาที่ต้องเจอเหตุการณ์ร้ายแรงเท่านั้นกลิ่นนี้รุนแรงทำให้หายใจไม่ออกด้วยเหตุนี้สัตว์ขนาดใหญ่อย่างสิงโตจะไม่สามารถต่อสู้กับฮันนี่เบกเจอร์ได้เป็นเวลานานนอกจากว่ามันจะยอมบาดเจ็บไปด้วยข้อที่5ฮันนี่เบกเจอร์กับสิงโตฉากที่ฮันนี่เบกเจอร์สู้กับสิงโตมักจะเห็นได้บ่อยๆจนดูเหมือนว่ามันเดินเล่นในทุ่งซาวันนาเพื่อค้นหาคู่ต่อสู้แต่จริงๆแล้วฮันนี่เบกเจอร์ค่อนข้างจะพยายามหลีกหนีแมวป่าตัวใหญ่พวกนี้แต่หากเดินมาเจอกันจริงๆการต่อสู้ก็จะเกิดขึ้นและเพราะฮันนี่เบกเจอร์เป็นสัตว์ที่ดื้อรั้นเอามากๆมันจะสู้อย่างเต็มกำลังและมันจะค่อยๆถอยหนีหากมีโอกาสแต่ก็มีหลายครั้งที่มันสามารถทำให้สิงโตล่าถอยไปได้แต่มันก็อาจจะไม่รอดหากเดินไปเจอเข้ากับนักล่าขนาดใหญ่ที่หิวโหยจริงๆเพราะพวกนี้ยอมที่จะเสี่ยงเก็บตัวเพื่อให้ได้เหยื่อตัวนี้ข้อที่6ฮันนี่เบกเจอร์กับงูพิษงูพิษถือเป็นเหยื่อโปรดของฮันนี่เบกเจอร์เพราะมันล่าได้ไม่ยากฮันนี่เบกเจอร์เป็นสัตว์ที่ทนพิษงูมากประกอบกับหนังบวกขนที่หนาเลยทำให้กัดเข้าถึงเนื้อได้ยากและถึงจะโดนกัดมันก็ไม่ตายอยู่ดีแต่ความจริงภูมิต้านทานพิษของฮันนี่เบกเจอร์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่เกิดจากการต่อสู้ในโลกที่ยากลำบากของตัวมันภูมิต้านทานจะพัฒนาเมื่อมันได้สู้และกินสัตว์มีพิษจากการเฝ้าสังเกตของนักวิจัยพบว่าฮันนี่เบกเจอร์จะเลี้ยงลูกประมาณ 14-18 เดือนในระหว่างนั้นแม่จะสอนลูกให้หากินและสู้กับสัตว์มีพิษโดยจะเริ่มจากสัตว์ที่มีพิษอ่อนอย่างเช่นแมงป่องและเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนมันกินงูเห่าและงูพับเอ็ดเดอร์ได้ในที่สุดแต่หากฮันนี่เบกเจอร์ต้องเจอเข้ากับงูขนาดใหญ่ที่ล่าเหยื่อด้วยการลัดเหยื่อคงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยหากมันจะล่างูแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามเพราะมันเป็นสัตว์ที่พร้อมบวกหากมันเจองูตัวใหญ่มันก็จะวิ่งเข้าไปลองดีเหมือนกันและบ่อยครั้งที่จะจบไม่สวยเท่าไหร่สุดท้ายเคยมีคนถามว่าฮันนี่เบกเจอร์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาคงต้องบอกว่าสามารถเลี้ยงได้มันเชื่องกับมนุษย์มากกว่าที่คิดแต่มันเป็นสัตว์ที่ดื้อรั้นมากแถมพลังเยอะถ้ามันจะทำอะไรก็ยากที่จะหยุดแม้มันจะไม่ทำร้ายมนุษย์ที่เลี้ยงมันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทำร้ายแมวหรือหมาแถวนั้นคุณต้องไม่ลืมว่าแม้แต่สิงโตก็เอามันลงไม่ได้ง่ายๆการหามาเลี้ยงจึงต้องศึกษาให้ดีและผมไม่แน่ใจว่าในไทยจะอนุญาตให้เลี้ยงหรือเปล่าแต่ผมว่าอย่าหาทำเลยเพราะมันดื้อมากๆ
เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องหนังเหนียวจระเข้พยายามนานเกือบ2ชั่วโมงก็ยังไม่ได้กินสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย